พระพุทธเจ้าชื่อว่าโกนาคามนะผู้คนมีอายุยืน 30,000 ปีพอมาถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ผู้มีพระนามว่ากัสสปะที่ผ่านมาผู้คนทั้งหลายมีอายุยืน 20,000 ปีตั้งแต่ 20,000 ขึ้นไปหา 40,000 นี้ผู้หญิงทั้งหลายก่อนที่จะมีประจำเดือนเริ่มเป็นสาวน้อยได้ก็เมื่ออายุ500ปีขึ้นไปพวกแม่ใหญ่ที่นั่งขาวเหลืองนี่ยังไม่เป็นประจำเดือนสมัยนู้นพอมาถึงเราปัจจุบันนายหันที่กเวเอเตระทิอัปกังอายุประมาณนั้นโยจิรังที่จะโยวัดสัตสตังที่สุดทั้งหลายบัดนี้อายุของเราน้อยนะอัปปะกันอายุประมาณนั้นอายุของเรามีประมาณน้อยผู้ใดจะมีอายุยืนยาวอยู่ได้ก็เพียง100ปีโยกิรังวัสสตังเชโยปะกันก็มีอายุที่ยืนยาวอยู่ได้ที่สุดก็เพียง100ปีถ้าจะเกินกว่านั้นก็ได้นิดหน่อยนอกนั้นจะลดลงปัจจุบันนี้หา100ปีได้ยากพวกเรามาเกิดอยู่ในช่วงที่ความเจริญของโลกพวกนี้เจริญขึ้นสุดหนึ่งแล้วเสื่อมลงในความเสื่อมนี้ก็จะมีการเริ่มเจริญขึ้นพระพุทธเจ้าองค์หลังที่จะตามมาชื่อว่าพระพุทธเจ้าเมตตาไม่มีคำว่าสีอริยะนะถ้าเราเปิดอ่านตามพระไตรปิฎกที่เป็นเทคชวนจริงๆไม่มีคำว่าสีอริยะมีแต่คำว่าเมตตาแต่ยังมีอธิบายเรื่องสีอริยะเมตตาในชั้นอาตกถาดีกาขึ้นมานี้ที่มีว่าสีอริยะมีใครสีแปลว่าความสวยงามอริยะรุ่งเรืองแจ่มเลยเมตยะแปลว่ามิตรภาพหรือเมตตาธรรมสีอริยะเมตไตรแปลว่าพระพุทธเจ้าที่นำความสวยงามรุ่งเรืองแจ่มเลยด้วยอำนาจแห่งมิตรภาพและเมตตาธรรมสู่โลกผู้คนจะมีอายุยืน 80,000 ปีเป็นประมาณหมายว่าเสื่อมลงสุดเหวี่ยงในช่วงของเรานี้เสื่อมลงมากในจักรวรรดิสุดมีขณิกายปฏิภาวะเล่มที่11ดูจะเป็นสูตรที่3พระพุทธเจ้าเล่าว่ากับพระรัตวาชวาเศรษฐาอยู่ในอคันเดสุตรนี้ก็ดีพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าผู้คนในยุคของเราเนี่ยจะมีอายุลดลงถึง5ปีมีกว่า10ปีตายปัญจวัฏสายุตตากุมาลีอลังปเตยาทิคริที่สุดทั้งหลายเด็กหญิงทั้งหลายจะมีอายุประมาณ5ปีก็จะมีผัวได้นั้นหมายถึงความเสื่อมในโลกยุคที่เราอยู่ก่อนที่จะไปถึงหัวเลี้ยวหัวต่อกับโรคพระสีอาสีอริยเมตตาซึ่งมันก็คงจะยังไกลอยู่นะแต่เดี๋ยวนี้ที่เรากำลังพูดว่าผมว่าพวกเรามีบุญมีบุญมากที่มีบุญนี้ก็คือว่าเราเกิดมาพบสิ่งที่มันหาได้ยากในโลกคือพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเกิดมาในโลกนี้แล้วแต่เราเกิดไม่ทันช่วงนี้เราพลาดไปแต่ในความพลาดไปนี้ก็ไม่เสียหายท่านบอกว่าเมื่อใดบุคคลนั้นได้เกิดในแผ่นดินอันประเสริฐแผ่นดินที่มีศาสนาของพระพุทธเจ้าตริยายตเนปัจจาชาโตภุลภูโลกสังการได้เกิดมาพบแผ่นดินอันประเสริฐแผ่นดินที่มีศาสนาของพระพุทธเจ้าแผ่นดินที่บรรพบุรุษบิดามารดาของเรารักษาศาสนามาถึงระดับนี้ครับเพื่อสาธารณิกผมว่าพวกเรามีบุญอย่างมากถ้าท่านยังไม่เข้าใจต้องคิดให้หนักๆผมเองนี่เกือบหลงทางไปใหญ่แล้วเพราะเงื่อนไขต่างๆเขาชูให้ผมต้องเดินทางไปต่อต่างประเทศต้องกลับมาเป็นบาทหลวงดีที่ผมมีบุญมาเขาไม่มาอ่านพระไตรปิฎกแล้วผมก็ต้องตัดพวกเราในยุคปัจจุบันนี้ต้องถือว่ามีบุญแม้ไม่มากน้อยอยู่ก็ชื่อว่าดีกว่าไม่มีบุญเลยไม่มีประเทศใดหรอกครับในโลกนี้ที่จะมีพระพุทธศาสนายาวนานตลอดผมขอพูดกระบวนการนี้ให้จบก่อนแล้วจะมาถึงมาเริ่มต้นที่จุดนี้แล้วมาปรารภกับพวกเราเมื่อเราเกิดมาพบแผ่นดินอันประเสริฐคือแผ่นดินที่มีศาสนาของพระพุทธเจ้ามีพระรัตนตรัยมีผู้สืบทอดมาอันนี้ถ้าหากว่าพวกเราไม่มีบุญเราจะไม่พบพวกฝรั่งมั่งคั่งเรียนนิสสนใจนั้นแสดงว่าบุญเขายังพอมีแต่เขาขาดตรงนี้
นี่ฉะนั้นผมคงไม่ต้องไปสหรัฐอเมริกาวันที่15จะมาถึงเขามานิมนต์ผมถึง6ครั้งทีนี้ต่อมาพวกเรายังมีบุญอีกมากอันดับ3ตถาคตปเวทิตัสสะเทเสตาคุลภาโลกสมิงการที่เราทั้งหลายได้เกิดมาพบบุคคลผู้แนะนำคำสอนคำสั่งสอนของพระสุคตให้พวกเราฟังเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งนำสู่การปฏิบัติเกิดสัมมาทิฏฐิอันจะนำไปสู่อริยยักษ์ธรรมอันนั้นเป็นสิ่งที่ได้โดยยากถ้าหากเราไม่มีบุญอันที่สี่อินทริเยนะอเวกัลตาทุลภาโลกัสมิงเกิดมาเป็นคนตาไม่บอดหูไม่หนวกมีอินทรีย์ครบถ้วนตายไม่วิปริตจิตไม่วิปลาสนี้เป็นบุญแล้วนะอย่าบอกว่าตนเองไม่มีบุญนะต่อมาอีกเกิดมาอัชรตาอมูรชตาทุลภาโลกัสมิงเกิดมาเป็นบุคคลไม่ใบ้บ้าปัญญาสามไม่เป็นคนปัญญาอ่อนรู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักฆ่ารู้จักศีลฟังคำสอนรู้เรื่องเป็นสิ่งที่หามาได้โดยยากประการสุดท้ายกุศลธรรมฉันโธทุลโภโลกสมิงการที่เกิดมามีสิ่งเหล่านี้และมีจิตใจใฝ่บุญใฝ่กุศลปรารถนาอยากบวชประแวงหาที่ประพฤติธรรมอันนี้ถ้าหากไม่มีบุญเก่าเราหาไม่ได้เลยมาแล้วครับเทวดาเทวดามาแล้วจะเอาอย่างไรนี่ครับนี่หมดครับจะเอาอย่างไรหรือเราจะเอาแบบสมัยพระศาสดานั่งเทศตาฝนนะเจเนกสิพามณะสาราคามกสิพามณะสุดยืนเทศอยู่กลางคันนาฝนตกพวกพามกสิกรรมเป็น500คนไถนาด่าพระพุทธเจ้าไปเลยพระองค์ก็นั่งพระองค์ก็ยืนเทศแก้ไขปัญหาจนเขาเกิดเรื่องสัตว์ถ้าเทวดาใจเกิดใจดำเตือนไปก็คงจะต้องนั่งตากฝนถ้าเรานั่งตากเข้ามากๆงูจงอางฟักไข่ฝนมันก็ยังหยุดตกเอาตะบะเอาเดชะเอาศีลเอาธรรมอยู่แท้เขาเทวดาทั้งหลายจะตกมาถ้ามีเช่นนั้นบาปเทวดาก็บาปเป็นตกนรกเป็นเอาอันเป็นอันว่าเราพวกเราตากฝนไปนี่แหละนะจนพอเวลาเราไปหมดที่นี่นั่นตามมาแล้วว่าพวกเรานั้นได้สิ่งที่เราได้โดยยากที่เกิดมาด้วยบุญด้วยกุศลมีข้อหนึ่งที่ผมอยากจะปรารภมากที่สุดซึ่งมันหาได้ยากข้อที่บอกว่าอริยายะตะเนปัจจาชาโตทุลโภโลกสมิงการเกิดมาพบแผ่นดินอันประเสริฐที่มีคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเรื่อยอยู่นั้นเป็นบุญเป็นกุศลอย่างใหญ่โตเพื่อนสาธมิกครับผมกล่าวมาแล้วว่าประเทศอินเดียเนปาลภูฏานบังคลาเทศตลอดทิเบตแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงของเราพวกลาวเขมรเวียดนามพวกพม่าศรีลังการู้แต่ประสบปัญหาที่ยิ่งใหญ่ทางพุทธศาสนาประเทศบางประเทศหมดไปบางประเทศเหลือพุทธศาสนาแบบที่กงที่กันเมื่อปีที่แล้วผมไปแสดงธรรมที่นครเวียงจันทร์ไปที่เมืองชัยธานีเมืองแก้วอุดมเมืองโคนฮงเมืองวังเวียงและหลายเมืองในประเทศลาวก็เป็นลึกๆผมเห็นแล้วผมก็เสียดายชาวบ้านพอมีศรัทธาแต่คำสั่งสอนมีภาพงอไปหมดเลยการประพฤติการปฏิบัติล้มพิษของทางกันถ้าเป็นคนเรียกว่ายังไม่ตายแต่ก่อนที่โกงที่ต่างน่าเป็นห่วงแต่ประเทศไทยของเราปีนี้เรามีเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่สองประการท่านเคยคิดไหมครับว่าปีนี้หลังจากการสวรรคตสวรรคันไลของสมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวงที่เราปล่อยเมื่อตอนที่เราถวายพระเดชประชาชนหลั่งไหลเข้าไปในโอกาสนี้ปีมีชายไทยชาวพุทธบวชมากนะครับ 40,000-50,000 คนไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ชนชาติพุทธศาสนาใดๆในโลก 1,000 ปีมาไม่เคยเมืองใดที่จะมีคนมาบวชพร้อมกันทีเดียวเนี่ยเป็น 40,000 อันนี้มีในประเทศไทยและในการเฉลิมฉลอง50ปีที่ครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยอันนี้ก็ไม่เคยมีอีกในประวัติศาสตร์นี้ก็จะมาบรรจบสถาบันพระมหากษัตริย์
ป็นสถาบันหนึ่งเดียวที่ค้ำจุนพระพุทธศาสนาในแผ่นดินตรงนี้ก็มาช่วยกันคิดก็มาช่วยกันฟังนะครับเดี๋ยวนี้ถ้าท่านไปอยู่ทางสกลนครนครพนมหนองคายถ้าท่านศึกษาอะไรลึกซึ้งถึงกระบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนาบ้างไหมท่านจะสะท้านหนาวถ้าท่านรักกับพุทธศาสนาซึ่งมันมีอะไรน่าหวั่นกลัวมากครับเรื่องอันตรายของพุทธศาสนาทีนี้ที่ผมอยากจะปารภเรื่องนี้ก็หมายความว่าพวกเรามีพระพุทธศาสนายืนยาวมา 2,000 กว่าปีประเทศอินเดียเมืองแม่จริงๆกับหมดไปตั้งแต่พ.ศ. 1763และประเทศอื่นๆเพื่อนพุทธศาสนาของเราก็มีอันเปลี่ยนไปผมได้อ่านหนังสือจากข้อเขียนของฟรังซิโอฟูตัสคนนี้รู้สึกว่าเขาจะให้ภาพพจน์ทั้งทางประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์ของพุทธศาสนาในโซนเอเชียเนี่ยชัดเจนเขาเป็นบาทหลวงของศาสนาคริสต์ชาวฝรั่งเศสเป็นนักสังคมวิทยาเป็นนักการศึกษาเขาเขียนหนังสือเรื่องหนึ่งว่าศาสนากับสังคมเอเชียรู้สึกว่าเขาเล่ามาหมดเลยทุกประเทศมีการปกครองอย่างไรศาสนาก็จะมีบทบาทอย่างไรการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทางสังคมทางการเงินอย่างไรพอมาถึงประเทศไทยเขาบอกว่าประเทศไทยต้องถือว่าเป็นกรณีพิเศษสเปเชียลิตี้ลักษณะพิเศษคือประเทศไทยไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครประเทศไทยจะมีพุทธศาสนาเป็นแบบเป็นพิมพ์เป็นเบ้าหล่อล้อมรวมใจเป็นเส้นได้ร้อยรวมรวมใจของชาวไทยทั้งชาติความสุขสงบร่มเย็นบนพื้นแผ่นดินไทยจึงยาวนานและประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นในขณะที่โลกตกอยู่ภายใต้อำนาจการล่าอาณานิคมลาวเขมรเวียดนามทางด้านตะวันออกตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสทางตะวันตกพม่าศรีลังกาอินเดียปากีสถานทั้งหมดที่เคยเป็นดินแดนของพุทธศาสนาตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษในช่วงอะไรนั้นประเทศไทยหนึ่งเดียวไม่ตกเป็นเมืองขึ้นและในขณะเดียวกันเมื่อถึงยุคคอมมิวนิสต์แพร่กระจายประเทศไทยถูกปฏิบัติการที่ประเทศไทยก่อนเขาหมดเลยตั้งแต่พ.ศ. 2469ก่อนการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบการปกครองโดยประชาธิปไตย2475โดยลงทุนกระทำที่ภาคอีสานก่อนปลุกเร้าชาวอีสานให้เกลียดชังรัฐบาลถ้าได้รับความร่วมมือเสร็จยึดประเทศไทยได้ก็สามารถปิดช่องแคบมาละกันอำนาจในน่านน้ำและมหาสมุทรแปซิฟิกและอินเดียก็ตกอยู่ในกำลังของอุ้งปาร์ตว่าทำไปทำไปแล้วไม่ได้วิเคราะห์กันเสร็จบอกว่าไอ้พุทธศาสนาคนไทยเชื่อมั่นในพุทธศาสนาโดยเฉพาะชาวอีสานมีปรัชญาเขียนไว้ชัดเจนอย่างหน้าและผิดมาไว้ก่อนตั้งแต่ของนี้เป็นไงถ้าผมพูดภาษาอีสานท่านทั้งหลายจะฟังไม่เข้าใจผมก็เลยยังไม่ขอพูดปรัชญาเสร็จแล้วก็บอกว่าถ้าไม่สามารถทำลายพุทธศาสนาในประเทศไทยได้ตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จะยึดครองประเทศไทยจำเป็นต้องไปล้มมาตั้งแต่ที่เบตไล่ลงมาโรมิโนซิสเต็ม1 2 3จากที่เบตมาสู่เวียดนามสู่ลาวสู่กัมพูชาเสร็จแล้วเรามาติดที่ประเทศไทยสุดท้ายเราก็ผ่านคนเราก็ไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจต่างๆเหล่านี้พุทธศาสนาไม่รับการกระทบกระเทือนสืบต่อกันมาตลอดทั้งหมดนี้เราจะเห็นได้ว่าเราอยู่มาได้สืบทอดมาเพราะทุกๆราชธานีของเผ่าไทยทุกๆราชวงศ์ของพระมหากษัตริย์ไทยตลอดพระองค์ทรงนับถือพระพุทธศาสนาพาเข้าสู่ก่อนให้ฟ้าอนาประชาราชนับถือพุทธศาสนาสืบมาไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรสุโขทัยอยุธยาธนบุรีรัตนโกสินทร์หรือจะย้อนยุคลึกลงไปในรุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำสแกกลางรุ่มน้ำแม่กองตั้งแต่สมัยทวาราวดีลึกลงไปจนถึงสมัยสังคายนาครั้งที่3โตนะอุตรนามพุทธศาสนามาหรือจะย้อนยุคลึกลงไปอีกตั้งแต่สมัยที่เรียกว่าสีโคตรบุญสิริโคตรมกุระดินแดนอันสวยงามรุ่งเรืองแต่เริ่มด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมของสมณโคดมรุ่มน้ำโขงสร้างพระธาตุพนมเมื่อพ.ศ.8บูรังคณิธานการหรือพระมหากษัตริย์5พระองค์พาพระสมิกร
สร้างพระเจดีย์รองรับอุรังคธาตุกระดูกหม้ออบผู้เป็นท่านแสดงว่าตั้งแต่ลุ่มน้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำทุกสายในพื้นแผ่นดินนี้ได้ซึมซาบอารมณ์เอาคำสั่งสอนของพุทธศาสนาตลอดการอันยาวนานถ้าจะนับอุรังคธิคามสร้างพระธาตุพนมพ.ศ.8ก็แสดงว่าเราได้นับถือพุทธศาสนามา2531ปีเอา8มาลบ9สิเหลือ1นั่นแสดงว่าพุทธศาสนาต่อเนื่องอยู่ในแผ่นดินนี้อาจจะเสื่อมลงและเจริญขึ้นและก็เสื่อมลงอาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าเข้ามาเมื่อช่วงเราตกอยู่ในอำนาจของพวกขอมเมื่อพศประมาณ1100 200ถึง400ถึง1600ช่วงนี้อาณาจักรเขมรยิ่งใหญ่ก็ได้รับพุทธศาสนาฝ่ายมหายานมีเวทมนต์คนคาถาอะไรต่างๆหลั่งไหลมาพอเสร็จอาณาจักรเขมรพวกเราพังงาขึ้นอยุธยาอยุธยาศีลสัตนาขณะหุ่นศีสองละเราก็ได้รับพุทธศาสนาปล่อยเทรวาสแบบต่างๆเข้ามาซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยพวกเราเป็นเทรวาสเทรวาสนี้เป็นศาสนาพุทธสายใต้ลงมามั่นคงอยู่ได้ด้วยอำนาจแห่งการยึดมั่นในพระวินัยตรงนี้แหละครับเทรวาสเราอยู่ได้ด้วยพระวินัยส่วนมหายานนั้นถูกกระทบกระเทือนอย่างหนักเพราะเมื่อเข้าไปสู่เมืองจีนต้องไปพบกับวัฒนธรรมและอิทธิพลของคำสั่งสอนตั้งแต่จางจื้อขงจื้อเฮ่งจื้อบักจื้อเหลาจื้อเหลาเหลาจื้อไอ้หลายหลายจื้อเนี่ยมันเลยมาผสมผสานกันพุทธศาสนาที่เคร่งทางวินัยไปถึงนู้นทางนู้นรับไม่ได้ก็ต้องมาปรับเปลี่ยนและยิ่งไปกว่านั้นบางครั้งราชวงศ์ราชวงศ์แต่ละราชวงศ์ของจีนนับถือลัทธิต่างๆซึ่งไม่ใช่พุทธศาสนาแต่มันมีส่วนที่คล้ายกันก็เลยเมื่อมีอำนาจขึ้นมาเนี่ยก็ต้องบังคับให้ปรับปรุงคำสั่งสอนอย่างสมัยพระเจ้าชวนติราชวงศ์สิงห์ติราชวงศ์ชวนตินี้พศ1800เมื่อจีนสั่งพักศึกไปวันเดียวถึง200,000ลูกห้ามสั่งสอนพุทธศาสนาพอถึงราชสมัยช่วงหลังๆมาอีกก็มีกษัตริย์ที่นับถือพุทธศาสนาอย่างยิ่งใหญ่ขึ้นมาก็ปรับเปลี่ยนอำนาจปรับไปปรับมาช่วงหลังมีช่วงหนึ่งขึ้นมาใหม่บอกว่าให้สอนพุทธศาสนาได้แต่ห้ามใส่จีวรพระจีนก็เลยใส่กางเกงเหลืองๆออกมันอะไรก็ค่อยปรับมาแต่พวกเรานี่มาตลอดสายเถรวาทของเราเนี่ยมั่นคงยึดมั่นอยู่ที่พระวินัยปมุตธรรมหิจสุตตันเตอภิธรรมเนจตาวะเตวิณเยอวิสัตธรรมหิสุนักเอกท่านติดศาสนาพระสูตรหมดไปพระอภิธรรมเลิกเลือนท่านเกลื่อนสูญสิ้นไปพระวินัยยังอยู่ปุณักติดขันติดศาสนาพุทธศาสนาชื่อว่ายังอยู่พระวินัยนั้นเปรียบเสมือนค่ายครูประตูหอเปรียบเสมือนกองกำลังและอาวุธของทหารที่ใหญ่ที่ไหนจะเป็นตัวเบิกช่องเปิดช่องเบิกลงให้ธรรมะเลยพวกนายว่าวินัยที่จะตีกรอบสกัดตั้งบานกรสิ่งชั่วร้ายที่มันหยาบคายภายนอกให้อยู่ในระบบชีวิตระเบียบสังคมที่ดีงามและจะเกิดความเจริญทางจิตใจทางธรรมวินัยเน้นไปที่ระบบของสังคมระเบียบชีวิตระบบสังคมส่วนพระธรรมนั้นนี้ไปที่การพัฒนาทางจิตใจภายในอย่างสูงเมื่อคนอยู่ด้วยกันทั้งสองคนขึ้นไปจำเป็นจะต้องมีระบบมีระเบียบเพราะวินัยเนี่ยเปลี่ยนเสมือนได้เล่นได้ร้อยพักควงดอกไม้ซึ่งได้มาจากที่ต่างๆเมื่อลมพัดมาไม่ไปกระจายพัดได้ไม่ขาดพุทธศาสนาสายเถรวาทเราถือกันมาไม่ขาดสายจะกระจายจนมาถึงวันนี้อย่างการที่เรามาเข้าปริวาสกันอันนี้คือการมาส่งแสงผู้อีกแรงหนึ่งคือการมาเยียวยารักษาพยาบาลท่านที่เข้ามาสมัครเข้าปริวาสกันเป็นมานตะภิกขุคือมาสมัครให้เพื่อลงโทษยอมรับว่าผิดลงโทษจนครูบาอาจารย์อาจารย์ทำท่านยอมรับแล้วความเป็นสงฆ์ความเป็นพระเราจริงๆเหลืออยู่ที่ท่านอาจารย์ธรรมด้วยเรียกว่าสังฆาทิเศษ
เตสะเตโสแปลว่าเลื่อนเลื่อนนะความเป็นพระเป็นสงฆ์ของท่านมันเหลืออยู่ที่นี่ถ้าท่านเหล่านี้ไม่ยอมรับไม่อาภาเรียกคืนมาเข้าหมู่ได้ท่านก็หมดสิทธิ์ล้มละลายเพราะนั้นการที่ภิกษุต้องอาบัติชั่วอย่างระดับปาราชิกพระพุทธเจ้าว่านั้นคือความตายในความวินัยตายไม่สามารถจะงอกงามอะไรขึ้นมาได้เหมือนต้นไม้ที่เหมือนต้นตาลรอดด้วยต้นตาลรอดด้วยหมดโอกาสแต่ผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเศษอาบัติระดับนี้ท่านบอกว่าเหมือนคนไข้นะท่านโคม่าเปลี่ยนตายแต่ยังไม่ตายจะอยู่รอดปลอดภัยคืนมาได้สู่ความบริสุทธิ์อยู่ที่หมู่คณะสงฆ์20องค์นี้จะเรียกคืนจะยอมครับก็เลยเป็นการมาเยียวยารักษามาซ่อมค่ายครูประตูหอให้มันสมบูรณ์อย่าให้มันพังทลายก็เลยมาสมัครให้ครูบาอาจารย์ให้หมู่คณะเราจึงเห็นได้ว่าบางท่านเนี่ยเป็นพระมหาเถระ20 30 40 50พรรษามาเข้าปริวาสกรรมยอมนะออกมาถึงเข้าปริวาสกรรมถือว่าเอาแต่หมู่คณะจะลงโทษอย่างไรสมัยก่อนเข้าปริวาสกรรมโหแต่สมัยผมเป็นเด็กผมเป็นเด็กเนี่ยไม่น่านะพอผมโตมาผมจึงไปเข้าศาสนาคริสต์ผมจึงต้องไปเรียนไปเข้าโบสถ์ไปเข้าเชิญพ่อแม่ผมเป็นคนสมาธิสูงมากผมเกิดในตระกูลที่ยากจนมากหาเช้ากินค่ำไม่พอบางทีในภาคอีสานมียากจนเข้าใจกับไปเล่ไปขอได้เอาปลาไปเล่ข้าวเอาอาหารที่หาได้ไปเล่บ้านโน้นแบบนี้เช้ามาแม่ต้องปลุกผมตั้งแต่เช้าไปหาเก็บไปต่อมาให้แม่ห่อของฝากของฝากนั่นก็คือของมาไปเล่ข้าวจากคนที่เขามีน้ำท่วมนาตายหมดแล้งหมดไม่มีกินแม่บอกว่าเราขอทานกินขอเล่ไม่ใช่ขอทานดีกว่าไปขโมยแต่ในขณะที่เลขมาได้สิ่งหนึ่งที่แม่ไม่ทิ้งถือวัดได้อาหารดีๆมาลูกไม่ได้กินเอาห้อยไว้สูงๆอย่าไปใต้ของกูนะกูจะเอาไปวัดแหมอาหารดีๆเราอยากแต่แม่เอาไปให้พระพรุ่งนี้เช้าต้องมาใช้ผมไปวัดผมเป็นเด็กๆหัวยังไม่พ้นคงได้ผมต้องไปวัดทุกวันไปกังขันถ้าอีสานบอกไปกังขันโอกาสดีของผมก็คือเวลาที่หิวอาหารไปวัดบางพุ่มไม้ผมก็หยิบกินอะไรมาตลอดเจ็บก็กินเพราะว่าจะว่าไม่ได้กินแม่ตีของดีๆไว้ให้ป้าทีนี้เวลาหน้าทำนาเนี่ยพ่อแม่ต้องรีบไปทำนาแต่เราไปไม่ได้ต้องไปแจ้งหันก่อนแล้วจึงไปโรงเรียนไปบ้านนี้บ้านนี้ก็รีบไปหนูมานี่ให้ป้าฝากหน่อยให้ยาแม่ไปหลายบ้านฝากหาเต็มไปเลยกลับมาก็มาบ่นกับแม่กลางคืนแม่ไปบ้านนี้ก็ฝากไปบ้านโน้นก็ฝากหาปลาแดงไปหมดเลยผมไม่ไปบ้านนี้บ้านป้านี่ไม่ไปบ้านป้าคำไม่ไปบ้านป้านี่แม่บอกว่าลูกเออเขาฝากเราเนี่ยเราได้บุญครึ่งเขาได้ครึ่งไปเถอะลูกถ้าอย่างนั้นมาได้หลายครึ่งเมื่อวานนี้ถึง4-5ครึ่งพรุ่งนี้แม่ไม่ต้องทำอะไรเราไปหาเก็บเอาคนละครึ่งละครึ่งแม่ก็บอกเอออย่าไปหายใจขึ้นจะหมกคนอื่นเลยเอาของเรานี้แต่เขาเรียกเขาไปเถอะดีใจอยู่นะว่าได้บุญแต่ไม่รู้จักเลยว่าบุญมันคืออะไรอันนี้แหละที่มันฝังอยู่ในจิตในใจที่เป็นเหตุให้ผมต้องกลับคืนมาซึ่งนั่นจะเห็นได้ว่าพอถึงหน้าแรงเนี่ยเข้ากรรมประเพณีภาคอีสานมีประเพณีอันหนึ่งเข้ากรรมนะครับเป็นจารีเป็นฮีภาคอีสานเรียกว่าฮีคนลาวก็ไม่มีรอเรือเขามีหอเหือเรือนี่เขาเรียกว่าเหือเพราะนั้นภาษาบาลีว่าจาริตะสันสกฤตว่าจาริตระภาษาไทยกลางว่าจารีภาษาลาวว่าจาฮีทีนี้มันพูดหลายคำเลยตัดจาออกเหลือแต่ฮีภาษาฝรั่งว่าพระดิฉันนั้นอสมทีนี้ไอ้จารีตนั่นก็คือสิ่งที่สังคมจะต้องทำร่วมกันปีหนึ่ง12เดือนจะต้องมีจารีตอยู่12จารีตคือรวมใจกันทำความดีทวงได้แหล่งขาดแรงประสมบูรณ์ประเภทนี้ทำบุญศาสตร์อีสานบ่เคยคิดเพราะอภัยนี่คือระบบซาวแท็กซิสเต็มระบบเต็มในปีพ
พ่อแม่บอกว่าท่วมก็ตามแรงก็ตามเราจะไม่กินจารีเอาความดีเป็นหลิ่นสลัดใจไว้ข้องขีสามขี้ยึดไว้บ่ไล่ขีดขีดข้องเงินเดือนจะต้องไปตอกลิ่นสลัดใจสังคมร่วมกันว่าไปทำดีอยู่แต่จะมีจารีอันหนึ่งคือพักเข้ากันถึงระดูเรียนอ่านปางอดีตนี่มากหากแม่นย่ามเขากำมูสังโคตรกห้องมาพากันเขาข้ามบุญทักบาทปริวาสซอยอยู่สู้คำศาสนาฟังถูกไหมแปลให้ฟังต้องได้เทเลดูเดือนอ้างหน้าหนาวสุดภาคอีสานแกหนาวมากต้องอยู่ทางเหนือมันใกล้ลมพัดหนาวมาจากภูเขาหิมาลัยท่านจะต้องเข้ากับโยมไปทำบุญทักบาททำไมต้องเข้ากับหน้าหนาวลมโทษหนาวไม่ตื่นเนี่ยพระอาจารย์ก็เรียกมาเลยมาก็เอาน้ำรดน้ำรดก็เอากระด้งวีผมเป็นเด็กผมก็ไปนั่งกับแม่ไปทำบุญแม่ทำไมพระทรมานกันอย่างนั้นแม่ก็ไม่รู้อะไรบอกว่าพระถูกทำโทษวีจะปากเขียวหมดเลยจึงยอมรับอับทานเรียกเข้าหมู่ได้แต่พวกเราทุกวันนี้เป็นยังไงก็ต้องยอมนะครับคือความงามในธรรมนี้แหละนี่แหละคือความงามแห่งธรรมดีในเทระวาสของเราพระสูตรหมดไปพระอภิธรรมหมดไปวิในยังพระมุตธรรมมีกสุตันเตอภิธรรมเมตตาวะเตวิในเยอวิสัทธรรมพระวินัยยังไม่สิ้นยังไม่ลดเลยอุณติขันติศาสนาศาสนานี้ก็ชื่อว่าเมื่อศาสนายังอยู่จะเสื่อมแค่ไหนก็ตามพระวินัยระดับนี้ยังอยู่แต่ข้อเล็กข้อน้อยก็ตาจิตสีบ้างทุกกฎบ้างทุกภาษิตทุนนักใจปฏิเทศนียะประเภทนี้เป็นอาบัติประเภทมีคอเรชั่นขออะไรผู้ภาษาสมัยใหม่หน่อยผู้ภาษาลาวมาบ้างมีคอเรชั่นนี่แปลว่าประดับตกแต่งหรือที่เขาเรียกว่ามันดานะภาษาบาลีว่ามันดานะมันดานะสิ่งคือลักษณะประดับตกแต่งพระอรหันต์1,250รูปไปพบกันที่ป่าไผ่วันประธานโอวาทปฏิโมกข์วันนั้นเนี่ยไม่มีศีล227นี่ครับยังไม่มีศีลเหล่านี้แต่มีพวกอาบัติหนักๆคือพวกปาราชิกเนี่ยเป็นอธิคมกรรมรักษาไว้อย่างนั้นของหลังอย่างนั้นก็มีขยายผลลูกหลานของมันต่อไป43ข้อมหาศีลมัชฌิมศีลจุลศีลมหาศีลศีลใหญ่มัชฌิมศีลศีลต่างๆและก็จุลศีลศีลน้อยๆแต่ตัวใหญ่ที่สุดในจำนวนมหาศีลนี้จะมาพ่วงเอาพวกปาราชิกส่วนต่างๆก็คือมัชฌิมส่วนจุลก็ตัวน้อยๆทั้งหมดนั้นคือ40ข้อยังไม่มี227ในจำนวน40กว่าข้อนี้จะเน้นไปที่ห้ามพระสงฆ์ของเราเลี้ยงชีพเลี้ยงชีพโดยเดียร์ฉันเป็นหมอเสกหมอป่อหมอทำน้ำมนต์ทำน้ำมันรดน้ำมนต์พ่นน้ำมันสักกระมมเสกบาลหมอกันลูกช้อนขออภัยอย่าให้กระทบกระเทือนแต่เราพูดเพื่อทำดีถ้ามีโอกาสเจอพระเดชพิดกเล่มที่9ชีพนิกายศีลขันธวัชเริ่มตั้งแต่พมาชาและสู่ไปจนจบนะครับนี่มองกันครับเพื่อสัตว์ธรรมิกใหม่ก็ดีมัชฌิมก็ดีนะวกะก็ดีช่วยกันนะแบบนี้พุทธศาสนาของเราแก่เข้าแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเป็นคนก็แก่เต็มทีแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างหนักด้วยเมื่อ 4-5 ปีมานี้เป็นอย่างไรครับมีแต่ข่าวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเราเรื่องราวข่าวอันไม่เป็นมงคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องพระครับพระเรานี้เป็นพุทธบริษัทชั้นวงในสุดหรือว่าเป็นตัวแทนของจริยธรรมของชาติของศาสนาของบ้านเมืองถ้าพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ในระดับที่ไม่น่าไว้วางใจมีแต่ข่าวไม่ดีก็อย่าไปหวังเลยคนภายนอกเขาจะดีจะงามนะการราชการทีนี้พระสงฆ์เราเนี่ยมีแต่ข่าวไม่ดีดีก็มีแต่เขาไม่เอามาข่าวถ้าเราไม่ดีเข้าข้อมือเขาเอามาตีข่าวในยุคTelecommunication Biotechnology ในยุคข่าวสารข้อมูลนี้ยุคนี้เรียกว่ายุคพุชโซเทเลสยุคกดปุ่ม
ทำอะไรมันกดปุ่มแป๊กหนึ่งไม่ต้องใช้กล้ามเนื้อแต่ใช้เพียงกล้ามเนื้อตรงนี้เป็นอันตรายมากในยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเรื่องราวของพระสงฆ์โผล่ขึ้นมาความมัวยังไม่หายความพายก็มาแทรกเดี๋ยวองค์โน้นเดี๋ยวองค์นี้ชาวไทยเราถือพุทธศาสนามาเป็นเวลามากกว่า 2,000 ปีเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ดีใจอุ่นใจเบาใจสบายใจมโนภาวนิยาเจริญใจยิ่งเมื่อได้เห็นพระสงฆ์ทีนี้พอได้ยินข่าวพระไม่ดี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 เข้าเสียใจเสียใจก็จะจับใจเสียเสียใจยังชั่วหน่อยเสียใจยังก็คงจะมีอะไร